ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ا ل ح م د ل ل ه ر ب ا ل ع ا ل م ي ن و ب ِ ه ن س ت ع ي ن ل ا ح و ل و ل ا ق و َّ ة إ ل ا ب ا ل ل ه ا ل ع ل ي العظيم ا ل س ل ا م ع ل ي ك م و ر ح م َ ة ا ل ل ه و ب ر ك ا ت ه ความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจาก Allah Subhanahu Wa t a าลาจงประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการวันละอายะรายการที่เราจะมาไขขวนอัลกุรอานร่วมกันนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในช่วงของ سور อัสฎจดะ ได้พูดคุยกันไปบ้างแล้วนะครับในอายะที่7ที่มีเนื้อหาที่ลอสุบฮานหัวตาลาได้กล่าวเกี่ยวกับการสร้างของอลอสุบฮานหัวตาลาอย่างดีงามเป็นการสอนให้มนุษย์จําเป็นจะต้องทําสิ่งต่างๆอย่างดีงามเนื่องจากเราได้สร้างทุกสิ่งมาในอย่างดีงามอย่างที่ท่าน,นาอาับดุลสาลามได้ย้ําเตือนเอาไวเ้เช่นเดียวกันนะครับแล้วลอสุบฮานหัวตลาลก็ยังได้บอกว่าพระองค์ได้เริ่มสร้างมนุษย์ยมาจากดินซึ่งเราก็ได้ศึกษาร่วมกันไปแล้วว่าประโยชน์จากการที่เรารู้ว่า เราถูกสร้างมาจากดินเนี่ยก็เนื่องจากหลายประการด้วยกันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือทําให้เรารู้ว่าต้นกำเนำิดของเราเนี่ยมาจากดิน2ก็คือทําให้เรารู้ว่าดินจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับมนุษยชาติมากดังนั้นเมื่อเราสร้างถูกสร้างมาจากดินเนี่ยเราเอง จึงจาเป็นที่จะต้องให้ประโยชน์อำนวยความสะดวกให้ประโยชน์แล้วก็นาประโยชน์สูส่มนุษยชาติเนี่ยเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าเราเนี่ยถูกสร้างมาจากดินธาตุดินเนี่ยมีประโยชน์แผ่นดินเนี่ยมีประโยชน์และเช่นกันประการที่3ก็คือเราเองไม่สามารถหรือไม่สมควรที่จะสร้างความเสื่อมเสียบนหน้าแผ่นดินนี้นะครับที่บอกกับพี่น้องนะฮะว่าทั้งความเสื่อมเสียทางด้านรูปธรรมแล้วก็นามธรรมรูปธรรมก็คือการนําเอาสิ่งปฏิกูลต่างเนี่ยเกิดใหม้มันเกิดขึ้นบนแผ่นดินเนี่ยโดยไม่มีความจําเป็น ทิ้งขยะหรือสร้างความสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นบนแผ่นดินอันนี้ไม่สมควรนะครับเนื่องจากว่าเป,เป็นการบ่นทําลายบนแผ่นดินเช่นเดียวกันนะฮะทิ้งน้ําเสียในแม่น้ำลาคลองทิ้งขยะตามสถานที่ต่างๆที่ไม่ควรนะครับอันนี้มุสลิมจําเป็นต้องตระหักว่าเราจะไม่ทําลายธรรมชาติจะไม่ทําลายแผ่นดินเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าแผ่นดินเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์กับเราและเช่นกันในด้านของนามธรรมก็คือการฝ,าฝา่าฝืนคาสั่งของลอซุบฮาหนะหัวตาลผู้สราทธาก็จะไม่ทําเช่นเดียวกันดังที่ลอซุบฮาหนะหนัวตาลได้สััั่งกําชบนะคร เวลาตะบริลฟาซาด์ดฟิลอารุดิและพวกและท่านอย่าได้สร้างความเสื่อมเสียบนหน้าแผ่นดินนะฮะนั่นก็คือประการที่3แล้วก็ยังมีประการอื่นอีกนะครับที่เป็นบทเรียนมากมายที่อินชอลล์ในวันนี้เนี่ยเราจะมาศึกษาใครควรร่วมกันในอายะที่7ยังคงอยู่แล้วก็น่าจะเข้าสู่อายะที่8ด้วยเช่นเดียวกันนะครับลอสุบฮานะหัวตาได้กล่าวไว้ในอายะที่เว่าอัลละดีอัลฮัสนากุลและชัยอินขอละก็พระองค์คือผู้ที่ สร้างทุกสิ่งอย่างเนี่ยมาอย่างดีงามหัวบาดาอคอลกลอินซาและพระองค์สร้างมนุษย์เริ่มสร้างมนุษย์มินตีนมาจากดินอันนี้คือก็สอนเราเช่นเดียวกันนะฮะว่าเราจําเป็นจะต้องรู้ว่ากระบวนการการสร้างของรัสุบาฮานหัวตาเนี่ยสร้างอย่างมีเิกมไแม้พระองค์จะมีความสามารถในการที่จะสร้างมนุษย์ในทันทีทันใดกลุ่มไฟยกลจงเป็นแล้วมันก็เป็นขึ้นมานะฮะในระมิด จะเลาะใช้เวลาในการที่จะสร้างเป็นการสอนมนุษย์ว่ามนุษย์ถูกสร้างอย่างเป็นขั้นตอนนะมนุษย์จําเป็นจะต้องอยู่อาศัยโบนโลกนี้เนี่ยต้องการจะประดิษฐ์สิ่งใดก็ตามแต่สร้างสรรค์สิ่งใดเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยเวลาแล้วก็ใช้ขั้นตอนในการสร้างเช่นเดียวกันนี่คือแนวทางของลอสุบฮานหัวตาที่ทําเป็นตัวอย่างสําหรับมนุษยชาตินะครับวะบดิดะอัลกอลอินซานิมินตีนเราได้เริ่มสร้าง ะะเริ่มสร้างมนุษย์มาจากดินเช่นเดีวยวกันเราบอกว่าอเลาะเริ่มสร้างสแสดงว่าตอนสุดท้ายเ,เริ่มจากดินก็กลับสู่ดินเช่นเดีวยวกันเราได้นำเสนอไปแล้วมนุษย์ยถูกสร้างมาจากดินก็คือนบีอาดัมใช่ไหมฮะนบีอาดัมจากดินลูกหลานของท่านกน็คือมาจากเชื้อสายของท่านก็มาจากดินมนุษย์อเลาะสุบฮานะฮัวแต่ละให้ออกมาจากท้องของคุณแม่แม่ที่ถูกสร้างมาจากดินมนุษย์จะออกมาจากท้องแม่สุดท้ายก็ต้อนน <c oughs> งกลับสูด่ดิน นี่ก็คือกระบวนการการสร้างขอรับสุภฮานหัวตาเนี่ยเราถูกสั่งใช้ให้ปฏิบัติตามธรรมชาติที่รัศมีหัวตาสร้างเรามามนุษย์ผู้ศรัทธาเนี่ยจึงเป็นบุคคลที่อยู่กับธรรมชาติมากที่สุดทั้งกระบวนการการฝังศพก็อยู่แบบธรรมชาติทั้งกระบวนการการอยู่บนโลกใบนี้ก็อยู่กับธรรมชาติเราจะไม่ทําลายธรรมชาติเป็นอันขาดเนื่องจากว่าเรามีความตาระหนักว่าเราถูกสร้างมาจากดินเราจําเป็นจะต้องให้ประโยชน์กับคนที่อยู่บนดิน ็ถึงซึ่งถูกสร้างมาจากดินหรือก็ดินก็เป็นส่วนที่ให้ประโยชน์กับคนในเช่นเดียวกันและเช่นกันเราก็จําเป็นจะต้องให้ประโยชน์กับแผ่นดินในเช่นเดียวกันไม่สร้างความเสื่อมเสียทั้งเชิงรูปธรรมและนาม,มาทาโดยเฉพาะส่วนที่เป็นนาม,มาทาคือการฝ่าฝืนคําสั่งของลอสุภานหัวตาราบนหน้าแผ่นดินนี้นะครับว่าบาดาอัคอลกอินซานิมินตีนและยังเป็นการสอนให้เรารู้ว่ากําพืชของเราเนี่ยมาจากดินเราเป็นสิ่งที่ต่ําต้อย เราไม่ได้มีความประเสริฐกว่าคนอื่นนอกจากด้วยกับตะกวาที่เราได้นําเสนออายะอันกุรอานแล้วก็ฮะดิษองท่านนบีสุลลาะฮฺอะไรอัลลัมแล้วเนี่ยเช่นเ,น,ชนเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยมนุษย์จําเป็นจะต้องมองภาพรวมลักษณะนี้เน,นี่ยให้ออกว่าตัวเราเนี่ยเกิดมาจากดินเราจะมีความประเสริฐเนื่องจากว่าเรามีประโยชน์กับคนอื่นเนี่ยมากเท่าไหร่เนี่ยก็ยังมีมีความมีความประเสริฐมากเท่านั้นท่านนบีได้บอกคอยรุนนัสอัมฟาอุมดินนัสคนที่ประเสริฐที่สุดก็คือคนที่อะไรนะฮะให ให้ประโยชน์กับผู้คนเนี่ยมากที่สุดนั้นเนี่ยน่าจะเป็นโจทย์สําหรับเราเนื่องจากแผ่นดินเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์กับผู้คนเนี่ยมากที่สุดใช่ไหมไม่ว่าจะอยู่เรามนุษย์จะอยู่บนที่ไหนก็ตามแต่บนหน้าแผ่นดินนี้ใช่ไหมฮะล้วนแล้วแต่ได้รับประโยชน์จากดินทั้งสิ้นเลยใช่ไหมใช่ไม่มีใครเรียกได้ว่าที่อยู่บนโลกนี้นอกจากจะต้องได้รับประโยชน์จากแผ่นดิน ดังนั้นตัวเราเองเช่นเดียวกันจะต้องให้ประโยชน์กับผู้คนเหมือนกับที่แผ่นดินเนี่ยได้ให้ประโยชน์กับผู้คนนะครับหลังจากนั้นอั ahu, ลลอฮฺสุบฮานอหัวตะลราก็ได้กล่าวต่อไปนะครับเราบอกว่าบัดอาขุลกลินซานิมินตีนและพระองค์ทรงเริ่มสร้างมนุษย์เนี่ยมาจากดินซุมมาพี่น้องสามารถที่จะดูได้จากอินเสิร์ตนะครับซุมมาจาละนสลหูมินซุลาและติมมิมมาอิมฮินหลังจากนั้นหรือแปลว่าแล้ว ก็คือคำว่าซุมมานะครับย่าละแปลว่าทําให้หรือส่งให้นัสลาหูมินสุลาลาตินนัสลาหูการสืบตระกูลของมนุษย์ให้เรียกว่าตระกูลนะฮะต้นกําเนิดหรือว่าตระกูลของมนุษย์นัสลาหูมินจากสุลาละแปลว่าโซนะในที่นี้นะเขาแปลรวมกันเลยคือการสืบตระกูลของมนุษย์มินสุลาลาตินสิ้นศิลานะฮะแปลว่าตอน แต่ว,ว่าการที่มันต่อเนื่องกันมินสุลาลาตินสุลาลาตินนะอุลามาบางท่านก็ได้บอกว่ามินอาลกอตินสร้างมนุษย์เชื้อสายของมนุษย์เนี่ยมาจากก้อนเลือดมินอาลกอตินก็เป็นความจริงจะเป็นยังไงก็ตามแต่มนุษย์เนี่ยการสืบตระกูลของมนุษย์เนี่ยมาอย่างเป็นสายโซ่หมายถึงว่าสืบต่อเนื่องมาลองดูนะครับลองใไขควรญชีวิตของตัวเราเองเนี่ยนะครับไม่ใช่ใครอื่นตัวเราเนี่ยมาจากใครมาจากพ่อแม่ของเรา นี่คือธรรมชาติที่ลอสสร้างเอลอไม่อนุมัติที่จะให้มนุษย์อยู่บนโลกนี้นอกจากต้องผ่านกระบวนการของอาการกำเนิดที่ผ่านกับพ่อแม่ของเราใช่ไหมครัมนุษย์เกิดมาจากพ่อแล้วก็แม่พ่อแม่เกิดมาจากไหนปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายเกิดมาจากไหนเกิดมาจากทวดของเราเนี่ยอีกกี่คนนะฮะ ไล่ไปเรื่อยแล้วก็ขึ้นแบบนี้เนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆสายเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆชนกันบ้างอะไรกันบ้างใช่ไหมฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยขึ้นไปถึงใครพระนางฮาวะเนี่ยเป็นแม่ของมนุษยชาติทั้งหมดเลยแล้วก็มีพ่อก็คือสามีของเธอก็คือท่านนบีอ,อาอดัมอะลัยอิสลามแล้วก็เป็นถือว่าเป็นเอ่อพระนางฮาวะเนี่ยถูกสร้างมาเป็นต้นกําเนิดของมนุษยชาติทั้งหมดและเช่นเดีวยวกันพระนางฮาวะก็ถูกสร้าง กำเนิดของของเธอเนี่ยก็มาจากนบ,บีอาดัมอะลัยฮิสสลามและนบ,บีอาดัมเนี่ยก็มาจากดินนั่นก็คือสายของมนุษย์เนี่ยลอสุบฮานหัวตาลายได้แจกแจงไว้สองอายะเนื้อหาสั้นๆแต่บ่งบอกถึงการประณีตในการสร้างของรับสุบฮานหัวตาอย่างมากหลังจากที่ซุมมจาละหลังจากที่พระองค์ได้สร้างมนุษย์เริ่มสร้างมาจากดินแล้วเนี่ยแล้วให้ตระกูลของมนุษย์เนี่ยสืบทอดกันมาเรื่อยๆเนี่ยมาจากเขาเรียกว่า จากก้อนเลือดใช่ไหมครับมิมก้อนเลือดนี้เนี่ยมินมาอินก้อนเลือดนี้ก็จะมาจากมาอินก็คือน้ำน้ำในที่นี้คืออะไรครับอสุจิมาฮินแปลว่าไร้ค่าหรือสิ่งที่ถูกดูถูกนะครับนั้นนี่คืออัลลอฮฺสุบฮานุฮุตะละก็บอกอีกข้อเท็จจริงหนึ่งมนุษย์แรกเนี่ยมาจากอดาดัมอาลัยฮิสลามจากดินใช่ไหมครแล้วสายโซ่จากดินมาเป็นเรื่อยมาเนี่ยจากน้ําอสุจิเรื่อยมานะฮะ จนกระทั่งมาถึงมนุษย์ปัจจุบันนี้เนี่ยต่อเนื่องไปเนี่ยเขาจะม,มีมีตระกูลลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องไปอย่างมอจนกระทั่ง,ทงถึงวันเกียร์มะนี่คือการสร้างของเลาะสุบหานหัวตาลาที่มีความประณีตวิธีการเท่เลาะสุบหานฮัวตะจะรักษาเผ่าพันธุ์ของมนุษย์เอาไว้เนี่ยเราสร้างไว้อย่างดีงามมากสร้างให้เพศชายมีความรู้สึกต่อเพศหญิงอันนี้คือสิ่งที่ดีที่เลาะสร้างมาแต่ขะเด,ดี้วยกันเนี่ยถ้ามันเกิน สิ่งที่ดีคืออาจจะมีกันเขาเรียกว่าความรู้สึกทางเพศเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีในตัวแล้วอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นบททดสอบในตัวเราจะเป็นต้องควบคุมใช่ไหมฮะถ้าไปปล่อยในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอ,อ,อสุจิของฝ่ายชายจะไปปล่อยในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็เป็นสิ่งที่บาปดังนั้นท่านอบีลซอลลอฮัวเลสเลันจึงบอกว่าการที่สามีร่วมหลับนอนกับภรรยามีความสุขระหว่างกันใช่ไหมฮะแล้วก็มีน้าอสุจิระหว่างกันเนี่ยถือว่า ได้รับความดีงามซาบะถามท่านนบีสลัลลัลฮุอะลัยซัมว่าคนหนึ่งเนี่ยตอบสนองอารมณ์ทางเพศของตอนเองเนี่ยจะมีความดีงามกันนั้นหรือครับท่านนบีนบีบอกแล้วการที่เขาเนี่ยไปร่วมหลับนอนกับคนนี้ไม่ใช่ภรรยาของเขาเนี่ยมีความผิดไหมซาบะบอกว่าใช่มีความผิดนบีบอกว่าเช่นกันการที่เขาทําในสิ่งที่ฮาลาลเนี่ยเขาได้รับความดีงามเช่นเดียวกันนี่คือเขาเรียกว่าหลักการที่เราซุบฮาหะฮูวะตะละวางเอาไว้บนโลกใบนี้อลัลลอฮ์ให้มนุษย์มีความรู้สึก ระหว่างเพศตรงข้ามเป็นจุดที่ดีคือเพื่อมนุษย์จะได้ดํารงเผ่าพันธุ์เอาไว้ขณะเดียวกันขณะที่ว่าท่านนบีสุลต่านถือว่าการแต่งงานระหว่างชายหญิงถือเป็นอิบาดะการที่ร่วมหลับนอนระหว่างชายหญิงถือว่าเป็นซอดาร์การทําความดีสําคัญประการหนึ่งเพื่ออะไรครับ เพื่อที่จะให้มนุษย์เนี่ยดำรงเผ่าพ,พันธุ์ต่อไปอยู่บนโลกใบนี้เป็นตัวแทนขอร้อสุฮาพนาหัวตะลาบนโลกใบนี้โดยการดำรงเผ่าพ,พันธุ์อย่างถูกต้องตามกติกาที่ลอสุภานะหัวตะลาได้กำหนดเอาไว้คือการนิกะและการอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาน,นั่นเองนั้นเนี่ย ทั้งทางธรรมชาติความรู้สึกความปรารถนาที่อยากจะมีระหว่างชายหญิงใช่ไหมความรู้สึกระหว่างชายหญิงเนี่ยธรรมชาติมีนอกจากความรู้สึกระหว่างชายหญิงแล้วเนี่ยผล,ลบุญที่ท่านอนับดุลเลาะสันได้บอกเอาไว้อีกดังนั้นนี่คือความสวยงามของอิสลามเนี่ยตอบสนองความต้องการทางธรรมชาติขณะเดียวกันก็ตีกรอบเอาไว้ห้ามทําซ ok ินาวะตะครอบุษซินาดังนั้นเนี่ยผู้ศรัทธาจึงจําเป็นจะต้องขอบคุณต่อลอสุบฮานะหวัวอาราเนี่ยมากที่สุดเนื่องจากอะไรครับเพราะ ตนเองเนี่ยรู้แล้วว่าอัลลอฮฺสุบฮาะฮานหฮอัตาลาเนี่ยไม่สั่งใช้หรือบังคับให้มนุษย์คนใดปฏิบัติสิ่งที่มันฝืนกับธรรมชาติแม้ว่าจะเป็นความรู้สึกทางเพศที่บางทีแล้วเนี่ยอาจจะไปทําสิ่งที่ไม่ดีก็ตามใช่ไหมฮะแต่อัลลอฮฺสุบฮฺบะฮานุฮฺอัตาลาให้ทางออกเอาไว้ก็คือให้สามารถที่จะมีความสุขทางเพศกับภรรยาได้ซึ่งการมีความสุขลักษณะนี้เป็นเป็นความดีงามที่อัลลอฮฺสุบฮฺบะฮานุฮฺอัลตาลาได้กาหนดเอาไว้เน นะดังนั้นเนี่ยเราจําเป็นจะต้องขอบคุณต่อลสุบาานวัฒถ้าหากว่าเรามีคําสอนอื่นจากนี้ถ้า,าอิสลามบอกว่าถ้าคนคุณต้องการจะเป็นคนดีคุณห้ามแต่งงานถ้าคุณต้องการจะเป็นคนดีคุณห้ามที่จะมีความสุขระหว่างสามีภรรยา พราะความสุขระหว่างสาม,มีภรรยาเหมือนกับเป็นสิ่งที่มันต่ําต้อยใช่ไหมฮะแต่เปล่าอิสลามถือว่าแม้จะเป็นความสุขระหว่างสาม,มีภรรยาเป็นการตอบสนองอารมณ์ทางเพศก็ตามแต่แต่การตอบสนองอารมณ์ทางเพศตรงนี้เนี่ยมีผลละบุญเนื่องจากว่ามันเป็นสาเหตุทําให้มนุษย์เนี่ยดำรงเผ่าพันธุ์อยู่ได้บนโลกใบน,นี้ถ้าหากว่าเรามีคําสอนอื่นที่มาที่ไม่ได้มาจากอัลลอฮฺซุบฮานุฮฺวะตาลแล้วเนี่ยมนุษย์แน่นอนไม่สามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้ถ้ามนุษย์ถูกสั่งสอนให้ครองตนเป็นโสด อ่าแล้วถ้าบอกว่าถ้าคุณต้องการจะเป็นอิหมมเป็นคนดีของอิสลามของอลัลลอฮซุบฮานะฮุวาตาแล้วเนี่ยคุณห้ามแต่งงานผู้ชายก็ต้องห้ามแต่งงานผู้หญิงห้ามแต่งงานถามว่าแล้วโลกใบนี้ใครจะเป็นคนดูแลไม่ใช่อิสลามเนี่ยสอนแนวทางสายกลางว่าจะว่ากาาลกะตะออกัจจานะกลุ่มอุ้มมาตันวาสตอนั่นกล่าวนี้เรามาให้พวกท่านเป็นประชาชาติสายกลางกลางอย่างไรกลางคือไม่สุดสุดตรงไปฝ่ายหนึ่ง เขาเรียกว,ว่าไม่เลยเถิดเลยเถิดในการที่จะทําความดออีต้องการที่จะครอ,อ,องตนทําอิบารัต่อรักสุบฮานอหัวตะไม่แต่งงานไม่ได้มีความผิดเจตนาไม่แต่งงานมีความผิดเพราะว่าฟัมันรอกิบะบานซุนันตีท่านนาบีบอกใครที่เกลียดการแต่งงานซึ่งเป็นสุนนะของฉันเนี่ยฟฟไลซัมมินีไม่ใช่พวกของฉันนั้นอิสลามในปฏิเสธการเลยเถิดต้องการทําความดีอย่างมากมายอย่างที่สอฮาวะบางท่านเคยมาขอท่านนาบีขอจะตอนใช่ไหมอุสไมอิบอิบนุมัสอูนขอจะตอน ต้องการปิดตัวทําอบาดาซาว,บวาบางท่านเนี่ยมาบอกว่าออไม่ต้องการจะแต่างงานกับผู้หญิงแล้วนบีตํนิซอฮาบะบอกว่าแบบนี้เนี่ยไม่ได้ถ้าท่านต้องการที่จะเป็นคนดีจําเป็นต้องแต่งงานเพราะการแต่งงานเป็นส่วนหนึ่งของความดีงามเช่นเดียวกันดังนั้นอิสลามปฏิเสธการสุดโตง่งต้องการที่จะทำความดีโดยเป็นเหตุให้ปฏิเสธการแต่งงานอันนี้คือสุดโตง่งฝั่งหนึ่งขวาตกขอบ อีกฝั่งหนึ่งที่ซ้ายตกขอบก็คือคนที่มีความสุขทางเพศอย่างเสรีอันนี้ก็ไม่ถูกต้องเช่นเดียวกันทั้งสองระบบนี้เป็นระบบตกขอบทั้งสองฝั่งเนี่ยล้วนแล้วแต่ทำลายโครงสร้างของสังคมในสถาบันครอบครัวและทำลายตระกูลของมนุษย์น้ององคิดตามนะครับว่า <c oughs> เราให้มนุษย์มาเนี่ย ทรงให้การสืบตระกูลของมนุษย์มาจากน้ำมัุจิอันไรอันไรค่าใช่ไหมฮะซึ่งการสืบตระกูลนี่ต้องเป็นการสืบตระกูลตามที่อัลลอฮ์ได้วางแบบบัญญัติเอาไว้เนื่องจากอัลลอฮ์สร้างมนุษย์แบบนี้ถ้าเราทำฝืนอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตะลาบอกว่าไม่มีการสืบตระกูลอีกแล้วต้องการเป็นคนดีไม่มีความสุขทางเพศระหว่างสามีภรรยาอีกเลยการการะทำลักษณะนี้เนี่ยเป็นสายเหตุห้มนุษย์สูญพันธุ์ได้ถ้าทุกคนมุ่งไปสู่การที่ไม่แต่งงานมุ่งไปสู่การที่ไม่ให้ตนเองมีความรู้สึกทางเพศ มนุษย์สูญพันธุ์ไม่สามารถที่จะอยู่บนโลกใบน,นี้ได้ขณะเดียวกันถ้ามนุษย์เสรีทางเพศจะมีความสุขอย่างไรก็ได้มนุษย์ก็อาจจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยทำให้สถาบันครอบครัวและมนุษย์เองเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายกับตัวมนุษย์ก็ได้ใช่ไหมฮะเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมนุษย์อาจจะต้องเสียชีวิตเนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บนั้นๆเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุทําให้มนุษย์เนี่ยสูญพันธุ์ก็ได้ดังนั้นจึงไม่มีทางออกใดนอกจากทางออกสายกลางของอิสลามสายกลางอย่างไรไม่เลยเถิด ขณะเดียวกันก็ไม่ย่อนยานนี่คือทางออกซุมมาจาอะนะสละหูมินซุลาละติมิมามอิมมาหิตแล้เ <c oughs> นี่ยในอัลกุรอานไม่เพียงแค่บอกบัญญัติให้มนุษย์ปฏิบัติอย่างเรื่องการแต่งงานนี่คือบัญญัติให้มนุษย์ปฏิบัติใช่ไหมฮะกุรอานไม่เพียงแค่บอกบัญญัติให้มนุษย์ปฏิบัติเท่านั้นแต่ยังบอกธรรมชาติที่มนุษย์ถูกสร้างมามนุษย์จําเป็นจะต้องปฏิบัติ สิ่งใดก็ตามแต่เนี่ยสอดคล้องกับธรรมชาติแม้อายะนี้ที่เราได้นำเสนออายะที่8นะครับซุ่มมะจะแหละพี่น้องสามารถดูได้ตามอินเสิร์ทเช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นอัลลอฮ์ทรงทําให้การสืบตระกูลของมนุษย์เนี่ยมินมาอิมมาหีนมาจากน้าําอสุจิอันไรค่าอายะนี้ไม่ได้เป็นบัญญัติโดยตรงนะฮะ ว่ามนุษย์เนี่ยจะต้องทําอะไรอันนี้ไม่ได้เป็นบัญญัติโดยตรงแต่เป็นการบอกให้มนุษย์รู้ข้อเท็จจริงว่ามนุษย์นี่คือธรรมชาติที่เราสร้างมาดังนั้นเนี่ยเราจะไปฝืนธรรมชาติที่เราสร้างมาไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องอาจจะเป็นคนดีแล้วก็ฝืนธรรมชาติตรงนี้เนี่ยไม่ได้จําเป็นจะต้องทําตัวสอดรับกับธรรมชาติอิสลามจึงส่งเสริมให้มีการแต่งงานการแต่งงานถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการพักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าฟันขี้หูมาต่อไปเลยกุมมินันอิสะ พวกท่านจงแต่งงานกับผู้หญิงที่ดีทั้งหลายจะสองคนสามคนสี่คนถ้าหากว่าเกรงว่าจะไม่ให้ความยุติธรรมกับการมีภรรยาหลายคนก็จงมีคนเดียวนี่คือความสวยงามของอิสลามที่ตอบสนองความต้องการทางธรรมชาติแต่ขณะเดียวกันก็มีกรอบมีกฎเกณฑ์ไม่ใช่ว่าจะทําอะไรตามอ,อําเภอใจเนี่ยไม่ได้ <c oughs> ดังนั้นอายะที่อัลลอฮฺสุบฮานุฮุตาละบอกถึงธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเพื่อให้มนุษย์ตระหนักในยะแม้ว่าจะไม่ได้บอกโดยตรงนะฮะ ว่าอัลลอฮ์สั่งใช้ให้มนุษย์แต่งงานใช่ไหมฮะไม่ได้บอกโดยตรงแต่มีนัยะว่าเนื่องจากมนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์ทำให้กระบวนการทางธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเป็นแบบนี้มีการเอ่อเกิดขึ้นเนี่ยนบีอาดัมพายลาฮาวะแล้วกล็ลงมาเป็นลูกหลานของท่านทั้งหมดจนกระทั่งมาถึงเราปัจจุบันนี้จากพ่อแม่ของเราจากปู่ย่าตายายของเราเนี่ยมาจากการสืบสกูลของมนุษย์มาจากก้อนเลือดมาจากก้อนเนื้อมาจากน้ําอสุจิอันไร้ข่าเนี่ยเหล่านี้คือกระบวนการแม้ว่า อายะนี้จะไม่ได้บอกโดยตรงสำหรับมนุษย์ว่าจงแต่งงานแต่ในยะเนี่ยสอนสอดแทรกว่ามนุษย์หากจะดำรงอยู่เป็นบ่าวที่ดีขอรับอัลลซุบฮานะวะตะต่อไปโบนโลกนี้เนี่ยต้องอาศัยธรรมชาตินี้ขอ,ธรร,รขอธรรมชาติตรงนี้คืออะไรครับก็คือธรรมชาติแห่งการแต่งงานนั่นเองดังนั้นอายะอัลลอฮฺซุบฮานะวะตะเนี่ย,อยพอเวลาเราศึกษาอายะลักษณะนี้แล้วเนี่ยอัลลอฮ์บอกถึงธรรมชาติเนี่ยหมายถึงว่ามนุษย์ทราบเถิดว่า สิ่งที่อลัลลอฮฺสุบฮานหัวตละลาบัญญัติให้พวกเจ้าได้ปฏิบัตินั้นเนี่ยล้วนแล้วแต่มาจากธรรมชาติอันบริสุทธ์ทั้งสิ้น นี่คือแนวทางของลอสุภะานห,หัวตาลาในการบริหารจัดการโลกนี้แล้วทรงทําให้การสืบตระกูลของมนุษย์เนี่ยมาจากน้ําอสุจิอันไรค่าซึ่งน้ําอสุจิอันไรค่าเนี่ยก็เป็นบทเรียนสําคัญเช่นเดียวกันว่ามนุษย์จะต้องตระหนักว่าตนเองมาจากสิ่งที่ไม่มีคุณค่าใดๆจ,จะตะกับบดบ,บนแผ่นดินนี้ไม่ได้มิมมาอิมมาหินเรามาจากอะไรสะแสดงว่าถ้าช่วงเวลาหนึ่งเวลาใดเนี่ยหากเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ธรรมาดาเว้ยเฮ้ยเราดีกว่าคนนั้นคนนี้มิมมาอินมาหินจากน้ําไร้ค่ะ สุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะกลับไปสู่แผ่นดินอีกเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยมิมมาอิมมาฮินอีกอายะหนึ่งสุรออัตตาิกอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาได้กล่าวสั่งให้มนุษย์เนี่ยดูว่าตัวเองเนี่ยถูกสร้างมาจากอะไรฟัลยันซูริลอินซานุมิมมาคุลิกมนุษย์จงดูสิว่ามิมมาคุลิกตนเองถูกสร้างมาจากอะไรอัลลอฮ์ก็ได้เฉลยคุลิกมิมม,มาอินดาฟิกมนุษย์ถูกสร้างมาจากน้ําที่พุ่งออกมา จากไหนยากรูจยูมิมไยนิสุลบิวัตรอิบกระดูกสันหลังของผู้ชายวัตตรอิบ และจากกระดูกหน้าอกของผู้หญิงอินนาหูอิลลาโรจอีฮิละกอดธและอัลลอฮ์เนี่ยสามารถที่จะให้มนุษย์เนี่ยฟื้นคืน,นชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไยได้แสดงว่าอัลลอฮ์สอนให้มนุษย์เนี่ยรู้จักกำพืชของตัวเองข้อมูลตรงนี้เราจําเป็นจะต้องตระหนักเสมอว่าตัวเราเองเนี่ยเคยเป็นถูกสร้างมาจากดินนะตัวเราเองเนี่ยถูกสร้างมาจากน้ําที่ไร้ค่านะจะตะกบดไม่ได้ใครเป็นบุคคลที่ทําให้มนุษย์เนี่ยมีชื่อเสียงอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาชื่อเสียงนี่คือการถูกกล่าวถึงนะครับ ไม่มีใครตอนเป็นอสุจิเนี่ยมีชื่อไม่มีใช่ไหมฮะเขาเรียกอสุจิทั้งหมดแต่พอเวลามนุษย์ถูกกระบวนการในการสร้างขอรส์สมหหุบาฮานนฮัวต์จากอสุจิผสมกับไข่ปฏิสนธิกันแล้วใช่ไหมฮะกลายเป็นก้อนเลือดกลายเป็นก้อนเนื้อกลายเป็นเนื้อที่มเีเนื้อหุ้มกระดูกกลายเป็นอ,อ,อวัยวะต่างๆที่สมบุ์ออกมาเป็นทารกพ่อแม่ตั้งชื่อ ใช่ไหมฮะมนุษย์ก็เป็นที่รู้จักถามว่ากว่าจะเป็นที่รู้จักเนี่ยใครเป็นผู้ที่ทําให้มนุษย์เนี่ยถูกเป็นที่รู้จักขนาดนี้อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตราจึงเหมากับมนุษย์นะฮะอายะนี้เช่นเดียวกันเป็นการสอนให้เราเนี่ยรู้แม้ว่าจะไม่ได้พูดโดยตรงสอนให้เราตระหนักว่าอัลลอฮ์มีความสามารถจะให้มนุษย์เนี่ยฟื้นขื้นชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้เพราะอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาจากน้ําอสุจิอันไร้ค่าที่ดูเหมือนไม่มีอะไรนะฮะ แต่สร้างมาเป็นคนอย่างเราเนี่ยเรามาจากอสุจิเราอย่าลืมตัวเองเราเองมาจากอสุจิอันไรค่านี่เป็นข้อเท็จจริงที่เราส่วนใหญ่แล้วพอเราดูกระบวนการการสร้างของเด็กเราคิดว่าเออคนนี้เนี่ยมาจากอสุจิแต่ลืมไปว่าตัวเราเองเนี่ยแหละมาจากอสุจิอันไรค่าดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องตระหนักเสมอว่าเออเราเนี่ยมีต้นกําเนิดมาแบบนี้นะแล้วล็อตสุบฮานุฮัวตาเมื่อพระองค์สามารถจะสร้างให้เราจากอสุจิที่ไร้ค่านีน่มาเป็นคนที่มีค่า จกนกระทั่งอัลลอฮ์บอกว่าวันละก็เด็กระมนาบานีอาดัมเราได้ให้เกียรติแก่ลูกหลานของอาดัมเนี่ยแสดงว่าเราก็ต้องตาระหนักว่าเออที่เกียรติที่เรามีชื่อเสียงที่เรามีปัจจุบันนี้เนี่ยมาจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะกับบดไม่ได้อัลลอฮุมะฮะซามินกะวะละกะสิ่งนี้เนี่ยมาจากอัลลอฮ์เหมือนกับที่เวลาจะเชื่อสัตว์เราจะบอกว่าสัตว์เหล่านี้มาจากอัลลอฮ์และถวายเพื่ออัลลอฮ์เช่นการชีวิตของเรามาจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็จะถวายเพื่ออัลลอฮ์สุบฮาาานนนนะะะฮูววตอลเเเีี่่ยชยชดกั ท,ที่ไปที่มาเนี่ยจะต้องมัน,มน,มนสอดคล้องกันมาจากอัลลอฮ์เหมือนกับมนุษย์มาจากดินก็คืนสู่ดินมนุษย์มาจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาก็ต้องกลับกลับสู่อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลานะครับมินซูลาลลติมมิมมาอิมมาหินจากน้าอาซูจิอันไรค่าเราก็ต้องตระหนักตัวเองเสมอว่าเออเราสามารถใช่ไหมฮะที่จะให้น้ําอาซูจิอันไรค่าเนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าได้ มีคุณค่ามีประโยชน์ได้นะมันสุจิไม่มีประโยชน์ในช่วงแรกใช่ไหมฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมาเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าดังนั้นเนี่ยนี่เป็นการบ่งบอกถึงความสามารถของพระองค์ในการจะสร้างมนุษย์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้วายกูรลุลินเซนุอิธา,ามิตุและเซาฟอุครายูหิยามนุษย์กล่าวนี่ผมยกอายะนี้บ่อยนะฮะมนุษย์จะกล่าวผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อบเลาะบอกว่าอาอิธ อวยากุลอินซาหนูอดะมามิตุลาเฟอคราจูไฮยาเมื่อฉันตายไปแล้วฉันจะถูกให้ฟื้นคืนชีพข mm <laughs> ึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งหรืออัลลอฮ์ตอบกลับไปอวลายากรุลอินซานมนุษย์นึกไม่ออกหรืออวลายากรุลอินซานไม่ทันที่จะนึกรำลึกหรืออันนาคอละกนณาฮุมินกอบลุวลัมยากูชัยอาเราสร้างเขามาก่อนหน้านี้วลามยากูชัยอาไม่เคยเป็นอะไรมาก่อนเลยอัลลอฮ์สร้างมาให้เป็นอะไร อย่าว่าแต่อสุจินะก่อนอสุจิไม่มีอะไรเลยแล้วสร้างมาเนี่ยให้เป็นอสุจิและให้เป็นอะไรก็คือเป็นคนแล้วเมียกุชียมไม่เคยเป็นอะไรในอีกสุรานหนึ่งสุร้นอินซานสุรอมนุษย์นะฮะฮัลอาตาอินซานเนี่ยให้นุมมินัด,ดาฮาริมีไหมเวลาหนึ่งที่ผ่านมาในช่วงชีวิตของมนุษย์เนี่ยให้นุดดม,มมินาดฮาริลัเมียกุลเชัยมมัสกูรอที่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่มนุษย์ไม่เคยถูกกล่าวถึงมาก่อนเลยเราเองเนี่ยแหละครับไม่ใช่ใครอื่น มีไหมช่วงเวลาหนึ่งที่เราไม่เคยมีใครเรียกชื่อเรามาก่อนเลยมีครับขก่อนเราเกิดนะฮะตอนที่เราเป็นอสุจิเนี่ยแหละฮะอยู่ในท้องของแม่หรือว่าอยู่ในกระดูกสันหลังของพ่อเราไม่เคยเป็นอะไรมาก่อนเลยดังนั้นเนี่ยเราจะไปกล่าวหาลอสุบฮานหัวตะลาว่าพระองค์ไม่สามารถจะสร้างมนุษย์ขึ้นมาอีกทีหนึ่งได้อย่างไรมนุษย์ปฏิเสธศรัทธาสมัยท่านอับดุลเบี๊ย์ซอลลสดอบรบะลานะมัธลาวะนัสยาขลังกะอัลลอฮ์ได้บอก เขาเนี่ยได้ยกอุทาห์หยิบกระดูกมาที่เป็นผุยผงแล้วพี่น้องที่ต่างศาสนานะฮะที่อาจจะฟังอยู่แล้วก็ไม่ปฏิเสธศรัทธาต่อลอสุบฮานุตถือว่าอัลลอฮ์หรือพระเจ้าไม่สามารถที่จะให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยได้สมัยท่านนาบีซอลสัมเคยมีนะฮะคนปฏิเสธศรัทธาเนี่ยเยอะเย,ย,อย้ยศาสนาขอรลองหยิบกระดูกขึ้นมาเป็นผงแล้วเนี่ยมันกรอบแล้วเนี่ยทำแบบนี้ปุ๊บแล้วบอกว่ามุฮัมมัด พระเจ้าของเจ้าเนี่ยสามารถจะให้กระดูกที่เป็นผงแบบนี้แล้วเนี่ยฟื้นคืนชีพข,ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้หรือเราบอกดอรบะวดอรบะลนามัสลวะนาเซียคลกะเขายกอุทาหนเอากระดูกมายกอุทาหนให้แก่เราคืออัลเราสุบฮานหัวตาละแล้วเราก็ได้บอกว่าวะนาเซียคลกะ โดยเขาเนี่ยลืมว่าตนเองเนี่ยถูกสร้างมาตัวเองเนี่ย,มยไม่ได้มีแม้แต่กระดูกนี้เนี่ยไม่มีใช่ไหมฮะแต่ถูกสร้างมาเนี่ยสุกสร้างมาได้อย่างไรลืมกําพืชของตังไม่ได้ดังนั้นเนี่ยในอนุรอาชเราจึงพบว่าอลาทสุฮายณุวัตเนีบอกเราหลายอายะมาก มนุษย์ถูกสร้างมาจากตีนมินตีนที่เราได้ศึกษาไปแล้วใช่ไหมฮะอายะก่อนหน้านี้และมนุษย์ถูกสร้างมาจากน้าอสุจิอันไร้ค่าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยลืมไม่ได้เช่นเดียวกันดังนั้นกล่ารกล่าวถึงอย่างสม่ําเสมอว่ามนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาจากดินถูกสร้างมาจากอสุจิอันไร้ค่ามนุษย์เคยอยู่ในท้องของมันดาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาทบทวนกันอย่างสม่ําเสมอนะครับมิชอเลในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราคงมากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเนื้อหาสาระที่ยังคงมีอยู่นะครับบิชอละูอก ولهذا لهذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته